ีครับทำอะไรครับเอาทิ่มอะไรทิ่มเจาะหลุมไว้พอมาเล็ดจะต้องพอมาเล็ดที่เราแช่น้ำที่เราบ่มไว้นั่นแหละไม่รู้มาเล็ดอะไรเป็นอะไรบ้างนี่กระถางเยอะเลยกระถางเจ้าที่ได้แหละกระถางมันไม่ครบก็เอาวัสดุที่เท่าที่มีนั่นแหละของเราหลากหลายนี่แหละอุปกรณ์เรานะที่เราแช่ไว้รอบที่แล้วจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้คลิปสารพัดจันทร์5นะคะต่อจาก EP 2นะคะพ่อเมล็ดต่างๆค่ะวันนี้เราก็มาดูที่เราเพาะวันนั้นที่เราเริ่มเพาะวันที่22เนาะวันที่24เริ่มงอกกันเนาะอันนี้วันนี้วันที่28ใช่ไหมใช่อีก4 วันนะเดี๋ยว4 วันจำได้ไหมจดแปดอ๋อจำได้จำได้ที่เริ่มงอกอ่ะเราต้องเอาไปรับแสงนะไม่งั้นจะยืดอันนี้เอารับแสงมาแล้วเอาแยกไปอันนี้จะแยกไปแล้วเพราะว่าโอเคแล้วนะไม่เกี่ยวแล้วนะจำเรามาดูฝั่งนี้อันนี้ไม่เอาแล้วเอาไปปลูกแล้วแล้วก็ถั่วแปบเนาะแล้วก็ถั่วภูม่วงถั่วภูม่วงถั่วภูม่วงอ๋อโอ้งอกแล้วเหมือนกันนี่อันนี้แม่เอาแล้วอ๋อแยกไปถึงแล้วผ่านแล้วโอเคผ่านแล้วใช้เวลากี่วัน4 วันเริ่มพอ24 24 28 4 วันสำเร็จไป2อย่างถั่วแปบกับถั่วภูม่วงใช่กับประเภทงอกไปอยู่แล้วใช่อันนั้นปกติจะปลูกลงหลุมเลยแปลงเลยแต่อันนี้เรามาเพาะให้ดูเนาะผู้ชมจะได้รู้ด้วยทีนี้การเพาะเมล็ดพันธุ์ของเราวันนี้เราจะใช้ทรายนะคะทรายนี่ค่ะดินเราจะใช้กาบมะพร้าวสับรองก้นกระถางชั้นแรกเลยแล้วก็ชั้นกลางเรามี3 ชั้นนะคะชั้นกลางเราจะใช้แกลบผสมกับดินใบก้ามปูนะคะครับผสมทราย1:1:1 3 อย่างเลยครับแล้วก็ชั้นบนสุดเลยเอาทรายโรยหน้าอย่างเดียวเลยค่ะรดน้ำให้ชุ่มเลยทรายก็จะซึมยุบลงไปเนี่ยเนี่ยทรายโรยหน้าเลยนะเนี่ยซุบลงยุบลงไปหมดเลยเนี่ยแจ๋วๆๆค่ะแบบนี้แหละค่ะไปนี่ค่ะเพราะว่าเมล็ดพันธุ์ของเราวันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์เปลือกแข็งนี่ค่ะประเภทเปลือกแข็งจำได้ไหมอ๋อครับจำได้ที่ปกติเขาจะเขาเรียกอะไรคิบวะเขาจะขีบจะขีบก่อนขีบมุมใช่ขีบมุมแต่อันนี้เราแช่น้ำกี่วันอาทิตย์หนึ่งเลยนะอาทิตย์หนึ่งแล้วเปลี่ยนน้ำทุกวันนะคะนี่จะทำให้ดูว่าใช้วิธีนี้ดูว่าจะงอกว่าจะใช้กี่วันงอกเรามาติดตามด้วยกันนี่แหละนี่ค่ะนี่ค่ะยิ่งลงไปเลยค่ะตามรูเนี่ยค่ะก็จิ้มลงไปอย่างนี้เลยใช่ไหมค่ะด้านนี้นะคะลงเพราะว่ารากเขาจะแทงออกด้านนี้เขาก็จะมุดลงนะเราต้องจิ้มกับรูที่เราไม้แหลมจิ้มเมื่อกี้ไว้จ้าเจาะหลุมไว้นี่แหละค่ะเราต้องเพาะรวมๆกันไว้ก่อนเนาะแล้วเราก็มาแยกอนุบาลต้นกล้าทีหลังอันนี้เราเพาะดูว่าเขาจะใช้เวลากี่วันงอกเนาะครับเราก็มาติดตามด้วยกันอันนี้ก็ลองครั้งแรกเหมือนกันนะนี่เมล็ดน้อยหน่งเนี่ยชื่อจะขำแล้วน้อยหน่งไม่เคยเพาะชื่อจะขำแล้วจ้าเป็นเมล็ดพันธุ์เก่าแก่โบราณหน่อยเพิ่งจะรู้จักแล้วเนี่ยรสชื้นเลยแล้วก็กดให้จมเลยนะคะนี่กดลงไปให้จมอย่างนี้ค่ะเนี่ยกดให้จมไปแยกไฟเสร็จแล้วหนึ่งนะคะแล้วหนึ่งทับเลยจ้ะไม่ได้กดทับเลยดีไหมดีดีดีอ่าเขียนก่อนเอาเขียนก่อนพร้อมมาร์กอย่าลืมเขียนนะมันหลายอย่างเอามาร์คหายไปไหนแล้วอ่ะอยู่นี่ไงบอกว่าจะเขียนอยู่ไปเก็บทำไมแล้วโอ้ตัวตีก็ตัวตีมาเม็ดรู้เรื่องมาเม็ดน้อยหนู
เราไม่เขียนเราก็จำไม่ได้เนาะใช่ไหมเขียนไว้ให้ดูเลยนี่แหละค่ะเนี่ยค่ะขึ้นมาเดี๋ยวเมล็ดน้อยหน่งโอเคแล้วก็อันนี้เนาะที่มันอยู่ถาดนี้จำได้ใช่ไหมอ๋อถาดขนมปังไม่น้อยนะน้อยหนาสเปนอ่านได้อ่านได้เหมือนกันเปลือกแข็งเหมือนน้อยหน่งจัดอยู่ในตระกูลเดียวกันนะคะทำเหมือนกันเลยใช่ไหมจ้าเอาด้านเล็กเหมือนกันเลยใช่ไหมจ้านี่นะน้อยหน่งอับปลายลงไปเนาะแล้วก็อันนี้บนหน้าเริ่มนิ่มนิ่มไหมใช่ไหมเริ่มนิ่มก็เราก็ไม่บ่มนะคะเราลองเพาะแบบวิธีนี้ดูอันนี้คือเราไม่รู้นะคะแล้วเรามาติดตามผลด้วยกันในคลิปหน้านะคะอีกสัก2อาทิตย์ดีไหมดี2อาทิตย์หรือว่าจะเดือนหนึ่งก็พวกนี้เป็นพวกเปลือกแข็งนะเดี๋ยวเราก็แช่แล้วเราก็เปลี่ยนน้ำทุกวันแต่เมล็ดก็เริ่มนิ่มแล้วนี่คือเมล็ดบุญนาคนะคะเมล็ดบุญนาคจ้าไปอย่างเร็วหน่อยนะคะครับอย่าลืมเขียนนะท่านผู้ชมเขียนแบบนี้แหละถ้ามีป้ายก็เขียนป้ายแบบนี้เลยอันนี้ยังไม่งอกนี่ตัดมาที่อันเก่านิดนึงอันนี้คือกระปั๊บพึ่งหนึ่งอาทิตย์แล้วยังไม่งอกนะคะพริกแรนโบว์จ้าแล้วก็พริกม่วงพวกนี้ยังไม่งอกอันนี้ถั่วราชมาศเพิ่งลงดินเมื่อวานอ๋อครับอันนี้มาเพาะทีหลังครับที่แช่รอบหลังโอเคแล้วก็อันนี้มาได้แล้วครับเนี่ยอันนี้นะคะหางนกยูงฝรั่งแดงครับเมล็ดบวมน้ำแล้วน่าจะงอกเร็วนี่แหละเดี๋ยวเรามาติดตามพร้อมกันเนี่ยอันที่ไม่สมบูรณ์เขาก็จะไม่บวมเนี่ยแต่เราก็เพาะพร้อมกันเลยเพราะเราแช่นานเกินเนาะครับเราแช่แค่อาทิตย์เดียวพอเราแบบไม่บ่มไงแล้วลองดูเราอยากรู้เนาะครับท่านผู้ชมก็อยากรู้เหมือนกันใช่ไหมล่ะใช่ครับขอให้กำลังใจด้วยนะคะครับผมมาติดตามด้วยนะคะครับผมบนหน้าค้างนกยูงกระถางที่5แล้วนะคะที่5แล้วเอาละมุดสีดานะคะละมุดสีดาอันนี้เอามาใส่ในถาดเดียวเลยเดี๋ยวไปเพราะว่าเป็นการประหยัดน้ำเพราะเราเมล็ดที่ใหญ่เราแยกได้ไงแต่ถ้าพวกพี่พวกมะเขือพวกนี้ก็ไม่แนะนำนะคะครับพวกนั้นติดเชื้อราง่ายพวกมะละกอพวกนั้นนั้นรวมไม่ได้อันนี้เป็นเมล็ดเปลือกแข็งก็เลยรวมเมล็ดสีดาเนี่ยอันนี้เป็นน้อยหนาสเปนเดี๋ยวมาทำต่อเออนี่สาธิตให้ดูนะคะเนี่ยกดลงไปให้จมๆนะคะครับแล้วก็เขียนไว้เนี่ยค่ะเนี่ยรดอย่างชื้นเลยทรายเนี่ยแล้วจะ 2-3 วันแล้วก็มาดูถ้าดินแห้งแล้วก็ปะน้ำเหมือนที่เคยบอกครับครับแบบนี้ค่ะอืมครับครับเอาไปเสร็จแล้วมะยมมะยมขอเป็นถุงดำครับมะยมนี่มะยมแดงนะมะยมแดงครับเริ่มเมล็ดเริ่มนิ่มมันเริ่มนิ่มมันคือสมบูรณ์เลยนะครับน่าจะงอกไวกว่าเอาเขี่ยลงไปในช่องเนาะเพราะว่าเขาฝังตัวเนี่ยข้างในแล้วเขาจะงอกขึ้นมาเองก็จะดันขึ้นมาค่ะพวกมันเล็กตัวเนี้ยครับถ้าถามว่าไม่กบได้ไหมอย่างเงี้ยจะงอกไหมก็ลองดูก็ได้เนี่ยครับแต่ต้องดินต้องชื้นตลอดนะคะครับอย่างนี้ก็ได้นะลองดูโอ้เยอะอยู่มะยมแดงนี่มะยมแดงนะคะนี่ครับแต่มะยมหวานขอเป็นกระบอกเล็กๆโอเคมะยมหวานนี่5เมตรเองช่วยลุ้นหน่อยนะคะจะรอดได้ค่ะช่วยลุ้นค่ะสองอาทิตย์มาดูขอให้งอกทั้งหมดเลยเนาะได้
เต็มเลยนะได้จิ้ม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 ลงไปแล้วอย่าลืมเขียนป้ายชื่อนะจ้าโอเคนะคะเดี๋ยวอีก2อาทิตย์เรามาดูด้วยกันเนาะได้เดี๋ยววันนั้นมีนัดกันต่อใน EP 4นะนี่สำหรับ EP 3ก็ขอจบต่อไปเขียนป้ายชื่อต่อนะคะเดี๋ยวลืมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย来了